สวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่แวนการ์ดไฟไทยแลนด์บายแท็บช่องผมในคลิปเด็กโปรไฟล์วันนี้กลับมากันอีกแล้วนะจ๊ะก็วันนี้นะครับน่าจะเป็นชุดปิดของ GTP 12เลยไอ้11เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมัน BT ก็จะออกแล้วเดี๋ยวก็ CP 12แม่งออกต่ออีกนะครับแล้วเมื่อไหร่กูจะทำเด็กโปรไฟล์เสร็จสักทีเนี่ยนะครับนะโอเควันนี้ก็จะเป็นแคนนึงนะครับก่อนอื่นบอกก่อนเลยว่าไม่ต้องรอคังเอโร่กูไม่มีเด็กนะครับนะก็ไม่ทำอยู่แล้วคังเอโร่ข้ามไปเลยนะครับนะก็จะทำสิ่งที่เหลือคือตอนนี้มันมีอะไรเหลือก็ทำนั้นแหละนะครับอะไรไม่มีก็ไม่ทำแล้วก็จะไม่พยายามหามาทำนะครับนะโอเคก่อนหนึ่งต้องบอกว่าการจัดเด็กไม่ผิดไม่ถูกการจัดเด็กที่แอดมินเราถนัดหรือว่ายังไงก็ตามนะครับโตถนัดเองแอดตอมแอดแปดถนัดเองอะไรก็ตามนะครับอันนี้เรามาให้ดูเฉยๆใครอยากเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนใครบอกทำไมไม่ใส่นู่นนี่มึงก็เอาไปใส่ครับผมนะโอเคง่ายๆเลยอ่ะมาเริ่มกันเลยแล้วกันเนาะวันนี้เป็นเด็กหนึ่งครับเกียร์โคดิเคิลนะครับนะที่เราไม่ทำตั้งแต่เจน8แล้วก็คงจะมีดีเทลอะไรเยอะแยะมากมายเดี๋ยวถ้าเจน8มาก็จะถ้าในคลิปนี้มันจะอธิบายหลายอย่างมากก็เลยเดี๋ยวจะขอไปเร็วนิดนึงแล้วกันเพราะมันจะมีเจน8ทั้งของใหม่ทั้งของอะไรอีกอ่ะตัวเริ่มก็จะใส่เป็นโคโนดันนะครับนะโคโนดันธรรมดาTikTok ครับมันใส่ได้ใบเดียวอยู่แล้วก็ใส่ไปใบเดียวนะครับแล้วทิกเกอร์จะมีคิของนักสัตว์นะครับ4คิฐาน4แล้วก็ดอนักสัตว์3อุนวาท่าโดลิติกเหมือนกันใส่ได้1ก็1นะครับแมวใส่ไว้ใบหนึ่งนะครับแล้วก็ฮิวเป็นฮิวนักสัตว์นะครับ4ตามนี้นะครับในส่วนใครจะใส่ฮิว FC หรืออะไรก็ตามแต่ว่าหลักๆเมนเด็กเนี้ยมันจะเป็นเด็กของนักสัตว์กันเวลาส่วนใหญ่นะครับนะทั้งหมดก็เป็นนี้จะเป็นคิ7ดอ3สแตน2ฮิว4นะครับวุ่นวายที่ใหม่เลยนะโอเคสำหรับเกรด0เท่านี้นะครับมาที่เกรด1เกรด1ก็จะมีตัวที่เมื่อมันกลับจากไทม์ลีฟนะครับนะสามารถเคาน์เตอร์บาร์1จั่วได้นะครับอันนี้มาเอาเทคตรงนั้นแหละนะครับนะแล้วก็เป็นทิ้งไตใหม่อ่ะตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับซึ่งมันมีสกิลความสามารถอย่างนี้ก็คือถ้าเลือกแสดงการ์ดเกรด3บนมือเรา1ใบที่นะครับที่ติดชื่อนักสัตว์การเวลาเรียกว่าโซเดียมไทม์บีทแล้วกันเนาะตัวที่อยากทำบีดจากมือคุณ1ใบนะครับเมื่อลงช่องเมื่อตัวมันลงช่องเดียวกันจากมือคุณสามารถจ่ายค่าคอร์สถ้าจ่ายค่าคอร์สค้นหาการ์ดเกรด3ที่ติดตัวที่อยากทำบีด1ใบจากมือคุณนะครับแสดงนำขึ้นมือนั้นทิ้งมือแล้วก็ทิ้งคอสไตจะบวกเกรดแค่นั้นเองก็คือตัวทิ้งไตนั่นแหละมันคือตัวทิ้งไตแต่ว่าตัวทิ้งไตตัวเก่าอ่ะมันหาได้แค่โคโนเจ็ตถูกป่ะแต่อันนี้มันเป็นอันใหม่นะครับแต่เรามีแค่2ใบนะครับใครมี4ก็ใส่4ไปเลยนะถ้าใครไม่มีก็ใส่ประมาณนี้ไปก่อนก็ได้นะครับPG ครับ PG แล้วแต่ความชอบบางคนก็เอามานี่คือตัวเด็กเนี่ยที่สังเกตดูคือมันกินแดมมาค่อนข้างเยอะนะครับจากที่อาแปะจัดมาให้เนี่ยมาเลยใส่เป็น PG หงายแดมนะครับใครจะไปใส่ PG ของในส่วนของไอตัวเดียร์คามบิดก็แล้วแต่เมเลมครับใส่ได้ใบเดียวก็เหลือใบเดียวนั่นแหละนะครับกับเด็กโคโนเจใส่ได้ใบเดียวนะแล้วก็ตัวใหม่ครับตัวนี้มีความสามารถคือเป็นเทคออโต้ช่องแมนกาดไอขอใบเด็กออโต้ช่องเลกาดนำมันเข้าสู่โซ่ผมเมื่อจบการต่อสู้ที่ยูนิตรีบูทนะครับต่อจำนวนขออภัยถ้าแวนการ์ดคุณติดชื่อเป็นเกรด4ติดชื่อว่าโคโนเจตในชื่อนะครับนะคุณสามารถจ่ายค่าคอแต่ค่าคอจวนหนึ่งก็ง่ายๆครับถ้าแวนการ์ดเราเป็นเกรด4มีชื่อโคโนเจตนะครับมาวันบูสเสร็จเอาเข้าโซจั่วแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ตัวท้ายผู้หญิงเอามาเสพจริงๆผู้หญิงเนี่ยถ้าเอาจริงๆนะจากที่ดูนะคือเปลี่ยนเป็นเนี่ย3ใบไปเลยไอเนี่ยการมันพลาดตกแดมแค่นั้นเองนะครับโอเคตามนี้ก็ถือว่าจัดเผื่อๆจริงๆจะเน้นจั่วๆไว้เยอะนะครับจริงๆไอตัวเนี้ยเอาเทคตัวเมื่อกี้เข้าก็ได้นะครับนะหรือแล้วแต่ความชอบแต่ละคนแล้วกันเกรด2ครับผมฮิปที่ใช่ไหมฮิปที่ใช่ไหมฮิปที่นะครับ1นะครับแล้วก็ตัวลงมาเตะรถเกรดครับผม2อันนี้เพื่อมาเปลี่ยนตัวให้เขานะครับแล้วก็ตัวต่อมาอันนี้เป็นตัวใหม่ด้วยนะครับ3ใบตัวนี้มีความสามารถคือคอนติเนียลในช่องเรียกาดวันเมื่อเทอร์ในเทอร์ของคุณถ้าแวนไก่คุณมีชื่อโคโนเจตในชื่อนี้บวก2,000ได้รับเทคออโต้ช่องเรียกาดเขาได้บาร์หนึ่งเมื่ออยู่ในโจมตีแวนการ์ดคุณสามารถจ่ายค่าคอร์สจ่ายค่าคอร์สดูการ์ดสามใบบนแสดงการ์ดนักสัตว์การเวลาไม่เกิน1ใบนะครับจากที่เปิดดูนะครับนำขึ้นมือและที่เหลือก็นำไปไว้ใต้กองการ์ดคุณอันนี้เอาไว้หาของเล่นเลยนะครับง่ายๆเลยแล้วต่อมาก็เป็นงูอันนี้ติดนักสัตว์การเวลาเราจะเห็นว่าไอ้พวกนี้จะติดนักสัตว์การเวลาเกือบหมดเลยนะแล้วก็ตัวใหม่ครับของชุดนี้ปุ๊บอันนี้ก็ติดนักสัตว์การเวลานะตัวนี้มีความสามารถคือคอนทินิวในช่องเลกาดการ์เดียนเจนเบก1ครับผมถ้าคุณมีแวนการ์ดติดนักสัตว์การเวลาครับผมอยู่นี้จะได้เทครีซิปแล้วก็มีเทคหนึ่งเป็นออโต้ในช่องเลกาดเจนเบก1เมื่อโจมตีนะครับจนจบการต่อสู้ต่อจำนวนนักสัตว์การเวลา1ใบอยู่นี้จะบวก 2,000 นะครับนั่นก็คือถ้ามีหลายใบก็จะบวก2,000 ไปเรื่อยๆแค่นั้นเองและถ้าทำการบวกนะครับผมจบเทิร์นก็ใบอยู่นี้จะภาพหงายหน้านะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นมังกรที่เอามาเล่นกับในส่วนของโคโนเจตนะครับนะตัวนี้เทคเก่าแล้วแหละ
นะครับก็มีอันแรกก็บวก 2,000 เนาะแล้วก็มีเทคนึงเป็นเทคทามลีฟนะครับเมื่อมันลงสู่ช่องเมื่อจะเข้าสู่ช่องเรียกาดนะครับถ้าจำนวนการ์ดของคุณนะครับถ้าเป็นการ์ดของคุณเป็นเกรด4ที่เขาเจนในชื่อนะครับเลือกเรียกาดนะครับเกรด2ของคุณ1ใบนะครับคุณสามารถทำลิฟได้นั่นเองก็อันนี้เป็นตัวเอามาทำลิฟให้เกรด2กลายเป็นเกรด3ก็ไม่ได้มีอะไรมากโอเคตามนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็เกรด2เนาะโอ้เสียเวลามากเลยนะครับต้องมาอ่านสกิลด้วยอ่ะมาที่เกรด3ก็ง่ายๆเลยทีเนี้ยนะครับก็เป็นเจ็ต G4 ครับเจ็ตธรรมดา3ก็เน้นเจ็ตรัวๆไปแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรมากสุดท้ายครับ G card นะครับ G card G zone ไม่ใช่ G cardจะมีจีการ์ดของในส่วนของเจน8 1ใบนะครับในชุดที่มากับ FC 4ตัวเนี้ยมีความสามารถคือเคาน์เตอร์บาร์1ไงจีการ์ดเดียน1ใบเมื่อมันเข้าสู่ช่องการ์ดเดียนสามารถจ่ายค่าคอร์สต่อจำนวนการ์ดที่ไงหน้านะครับในจีโซน1ใบจะบวก 5,000 ก็คือถ้ามีไงเยอะก็จะบวกเยอะอันนี้เอาไว้แบบการ์ดช็อตใหญ่ๆแค่นั้นเองแล้วก็จีการ์ดของ FC 3อันนี้มาเก็บหลุมเนาะนะครับเหมือนเดิมแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของจีการ์ดไว้เตะแถวหลังนะครับเคาน์เตอร์บาร์1มันมีคำว่าคือเขาได้บาร์หนึ่งถ้ามันลงดูคาเดียนคู่แข่งเลือกการ์ดแถวหลังตัวเอง1ใบนำกลับเข้าใต้กองนะครับแล้วก็เปิดแล้วก็นำกลับไปไว้ใต้กองการ์ดตัวเองนะครับนำยูนิตนั้นไปไว้ใต้กองการ์ดตัวเองแค่นี้แหละไม่มีอะไรแล้วก็ตัวที่โดนลิสติกนะครับตัววนพวกนี้เอามาทำเกมกับในส่วนของสแตนติเกอร์นั่นแหละนะครับอันเนี้ยก็เลยใส่ไว้อย่างนี้จริงๆอ่ะถ้ามันไม่โดนลิสติกก็ใส่ไว้สองใบแต่ที่มันโดนลิสติกไปก็เลยใส่เป็นอย่างนี้นะครับเจนเบก8ครับผมหลายๆคนถามหาตัวนี้มากเลยนะครับเจนเบก8ตัวนี้มีความสามารถคือแอคทีฟไปช่องแวนการ์ดนะครับ1 per turn เจนเบก8เขาได้บาร์1โซบาร์1นำการ์ด8ใบบนสุดนะครับบายในสภาพหงายหน้าหลังจบแบทเทิลเฟสปกติก็คือเอาง่ายๆพอเข้าสแตนแอนด์ดอร์นะครับนะแล้วก็ไลท์นะครับแล้วก็เมนเฟสพอแบทเทิลพอจบแบทเทิลปุ๊บนะครับมันจะได้แบทเทิลอีกครั้งนึงนะครับมันจะได้เมนเฟสอีกครั้งหนึ่งนะครับนะจนจบการต่อสู้นะครับทีนี้ได้เทคก็คือถ้าเมื่อเริ่มต้นเมนเฟสคุณจะสแตนตัวมันแล้วก็ได้ลบ1นั่นเองก็เอาง่ายๆครับก็คือพอเราเล่นปุ๊บเรากดเทคมันก่อนในเมนเฟสที่1พอกดเทคแล้วเสร็จปุ๊บนะครับพอจบแบทเทิลปกติจบแบทเทิลมันจะเข้าเอ็นเฟสแต่เจ้าเนี่ยมันจะบังคับให้เข้าเมนเอ็นเฟสขออภัยจบแบทเทิลจะเข้าเอ็นเฟสแต่เจ้าเนี่ยมันจะบังคับให้เข้าเมนเฟสอีกทีหนึ่งเมนเฟส2แล้วเข้าแบทเทิลใหม่กันเองมันก็จะลุกขึ้นมาตีใหม่ได้นะครับลุกก็ลุกอวัดไปเลยแล้วก็เน็กเตส3ครับผมกูวี่4เมทัลลิก้า1แล้วก็สุดท้ายก็ม้า2ม้าเอามาทำคอมโบครับเอามาจั่วแค่นั้นเองนะครับนะหลักๆเอามาจั่วทำให้พวกโซเดียมทามบีตีเข้านะครับก็จะเป็นประมาณนี้โอเคมาเริ่มกันเลยกันเดี๋ยวขออนุญาตคัดแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตเรียงการที่จำเป็นต้องใช้แป๊บนึงนะครับผมอ่ะมาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับคือในเนี้ยมันจะมีเทคนิคในหลายๆส่วนเยอะมากแล้วก็จะมีส่วนในเทคนิคเก่าเดี๋ยวเราแปะให้หลังคลิปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ส่วนของเทคนิคเก่าเพราะว่ามันจะดูวุ่นวายไปหมดนะครับนะถ้าสมมติเราทำหมดเนี้ยประมาณ4ชั่วโมงก็น่าจะไม่จบนะครับอธิบายกันแม่งอยู่นั่นแหละโอเคทีนี้ในการเล่นไม่ว่าเราจะได้เริ่มก่อนหรือเริ่มหลังหรือแบทเทิลก่อนแบทเทิลหลังอะไรก็ตามนะครับสไตล์ที่ไว้เปิดอันแรกคือจริงๆเริ่มก่อนเริ่มหลังเลยสไตล์ก่อนสไตล์หลังไม่ค่อยมีผลสำหรับเด็กนี้จะมีเพียง2ตัวก็คือเจ้านี่กับในส่วนของเมทัลลิก้าจะมี2ตัวนี้ถามว่าในกรณีไหนเราถึงใช้เมทัลลิก้าในกรณีไหนเราถึงใช้ม้านะครับถ้าตัวเด็กเราสามารถทำเวฟได้เราจะใช้เมทัลลิก้าแต่ถ้าตัวเด็กเราทำเวฟไม่ได้เราจะใช้ม้านะครับนะแต่ว่าเราจะมาเล่นในการจั่วแทนสำหรับเจ้าเมทัลลิก้าเนี่ยมันเป็นเกียร์บีดนะครับมันไม่สามารถใช้เทคร่วมกับเจ้านี้ได้นะครับหรืออีกกรณีหนึ่งที่จะใช้เมทัลลิก้าจริงๆคือฐานไม่ตรงนะครับฐานไม่ใช่เจ้าโคโนเจตจีอาจจะเป็นโคโนเจตธรรมดานะครับนะก็อันนี้จะอยู่ในหมวดของตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวเราจะเอามาพูดถึงในส่วนของในตัวของเมทัลลิก้าก่อนแล้วกันนะครับนะในตัวของเมทัลลิก้าเนี่ยถ้าเราจะใช้จริงนะครับด้วยเหตุผลประการทั้งปวงคือเจ้าเนี่ยตกแดมไป2ใบหรือตกไปใบหนึ่งก็ตามหรือถ้าสมมติเราใส่แค่2ใบตกไปใบหนึ่งเนี่ยเราจะไม่เล่นตัวนี้ทันทีนะครับเราจะไม่เล่นม้าตัวนั้นทันทีเราจะเล่นเมทัลลิก้าทันทีจำไว้นะถ้าสมมติว่าตัวนี้ตกแดมไปมากกว่า1ตัวนะครับหรือว่ายังไงก็ตามนะครับหรือว่าขึ้นมือมาหมดแล้วจะไม่ใช้เพราะว่ามันจะแลดูเปลืองทันทีแต่ถ้ามันอยู่ในกองทั้งหมดมันจะโอเคมากๆนะครับทีนี้ในการเล่นเมทัลลิก้าครับลงมาก็จะไม่มีผลอะไรเพราะว่านี่นะครับแล้วก็โดยทั่วไปอะเทคมันก็จะเหมือนเดิมนะครับแต่ว่า
ทีเนี้ยมันจะไม่มีตัวที่แบบจับไทม์ลิฟกลางเฟดอะไรได้นะครับแล้วก็ตัวที่เราเอามาเล่นจริงๆเนี่ยมันจะค่อนข้างจะมีน้อยนิดนึงนะครับก็อาจจะแบบวางก็จะเรียงแพทเทิร์นเป็นธรรมดาเนาะเป็นแบบเบสิกแพทเทิร์นที่ทุกคนนิยมเอามาเล่นกันนะครับอ่ะก็จะเป็นปึ๊บมาขออนุญาตเรียงแป๊บนึงนะเป็นอย่างนี้ก็ได้ปึ๊บถ้าเป็นแบบเบสิกก็จะเป็นประมาณนี้ที่ทุกคนแบบนิยมจะเอามาเล่นกันนะครับอันนี้คือก็คือเทคนิคเก่าเลยนะครับนะก็เล่นง่ายๆคือตีตีเสร็จปึ๊บนะครับจับไทม์ลีฟอ่ะไม่ใช่ขออภัยเบิร์นมันเบิร์นบวก 4,000 ไปมันจะเบิร์นกลายเป็นเกรด0นะครับแล้วก็จะเบิร์นตัวนี้ออกมานะครับอันนี้ก็กลับเข้าใต้กองไปเอานี่ตีนะครับอันนี้มันติดเกรด4แล้วเลยไม่มีปัญหามากแต่ปุ๊บเคาน์เตอร์บาร์1ครับบายตัวนี้ปึ๊บอ้อขออภัยมันต้องไม่ใช่ตัวนี้ที่เรียกออกมาไม่ได้เล่นนานลืมไปนิดหนึ่งโอเคมันต้องเป็นตัวนี้นะครับนะอันนี้ตีเสร็จปุ๊บก่อนนะตีเสร็จปุ๊บนะครับกับเรียกเป็นตัวนี้ไม่ใช่ TikTok นะครับเรียกเป็นตัวนี้เสร็จอันนี้ตีนะครับเอานี้บายนะครับพอบายเสร็จปุ๊บเอาตัวนี้กลับเข้ามาตัวนี้กลับไปใต้กองครับจั่ว2จั่ว2แล้วมือ1เอามือ1ไปกับเข้ากองแค่นั้นเองตัวมันก็กลับไปด้วยนะครับอันนี้ตีเสร็จเอาเข้าโซครับจั่ว1เพราะแวนติดชื่อโคโนเจตอยู่แล้วนะครับทีนี้ตีนะครับตีแล้วก็เบิร์นไปเหมือนเดิมครับอันนี้กลับไปก่อนไปปึ๊บที่เราก็กลายเป็นเกรด0ก็ได้ถ้าสมมุติว่าเราต้องการอย่างนี้นะครับนะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าบางคนแบบเฮ้ยพี่ผมอยากจั่วก็ไม่ต้องใช้ TikTok ก็ได้ครับจริงๆ TikTok ไปลงหลังอันนี้เพื่อใช้ก็ได้นะแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยนิยมใช้เท่าไหร่ตอนนี้อ่ะลงเป็นอุนวาท่าเหมือนเดิมแบนตีหงายไอ้ส่วนที่หงายนี่แหละที่มันมีความสำคัญอยู่ตรงนี้นะครับอันแรกคือให้หงายอ่ะหงายอะไรหงายคนไอ้กายเน็กเตดทิ้งไว้เลยนะครับใบ1นะแล้วก็เหมือนเดิมครับจับนี่ลิฟปึ๊บเรียกกลับมามันก็จะวนอย่างนี้ถ้ามันโดนขัดปุ๊บเราก็จะเรียกเป็นอย่างอื่นทันทีเนาะอันนี้คือวิธีเล่นแบบเก่าเนาะแล้วก็สุดท้ายเอาแบกทิกอะไรตีไปนะครับได้สแตนมาปุ๊บก็สามารถเล่นได้นะครับนะโอเคก็จะเป็นอย่างนี้หรือถ้าตัวเล่นไม่มีก็สามารถลิฟดันเพื่อมาช่วยเล่นก็ได้นะครับสเต็ปแรกปุ๊บลิฟดันแล้วนี่ขึ้นมาเลยแล้วก็เอานี่ขึ้นมือมาก็ได้อ่ะอันนี้คือสเต็ปโบราณเราก็จะพูดประมาณนี้คร่าวๆสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นนะครับโอเคแต่ทีนี้เราจะมาพูดถึงตัวใหม่กันก็คือในส่วนของตัวนี้นะครับสไตล์แรกก็เป็นตัวม้านี่ก็ได้นะครับสไตล์แรกม้าด้วยตัวม้าเองอ่ะมันติดในส่วนของโซดีแอคไทม์บีทนะครับแล้วก็เราสามารถคอการ์ดบนมือ1ใบเพื่อไปใช้งานแล้วก็จับมันไทม์ลีฟได้เลยนะครับก็บางคนอาจจะเป็นไทม์ลีฟอย่างนี้ก็ได้ครับง่ายๆก็คืออาจจะคอโซมันต้องคอในส่วนของตัวไหนก็ได้ถ้ามันหลุดขึ้นมือมาอ่ะสมมุติเรามีอุนวาทาอยู่นะครับเราคอปุ๊บแล้วเราลีฟมันเลยก็ได้นะครับนะหรือเราจะเลือกที่จะลีฟดันไปเลยก็ได้อันนี้แล้วแต่สถานการณ์ในการเล่นของแต่ละคนและอันนี้จะต่างกันตรงนี้นะครับนะก็มันจะพลิกแพลงตามสถานการณ์แต่ว่าถ้าสมมุติไม่มีอะไรให้ลงจริงๆในส่วนของตรงนี้นะครับก็แนะนำว่าให้เอาเกรด1อะอะไรก็ได้ลงไปนะครับอย่างตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ค่อนข้างมีผลดีพอสมควรถามว่าทำไมถึงเอาตัวนี้ลงมานะครับพอตัวนี้ลงมาปุ๊บเราจะรีฟตัวนี้ทิ้งให้มันกลายเป็นเกรด2อะไรก็ได้อ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบเล่นแบบโง่ๆนิดนึงนะครับนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะโดนมันจะหายไปนะครับมันจะมีความหายไปของมันอยู่เป็นตัวนี้ก็ได้อ่ะเป็นวานิลามาพอเป็นเจ้านี้เสร็จปุ๊บนะครับในส่วนของตัวเทคในส่วนของตัวม้าเนี่ยมันจะมีเซตเคาน์เตอร์บาร์1เลือกหงายการ์ดดิจิโซน1ใบนะครับถ้าฮาร์ดของคุณเป็นเผ่านักสัตว์กันเวลาเลือกเรียกไก่คุณ1ใบนะครับนะเลือกเรียกไก่คุณเกรด1ขึ้นไป1ใบนะครับนำยูนิตนั้นกลับเข้ากองการ์ดคุณค้นหาการ์ดที่เป็นนักสัตว์กันเวลาที่มีเกรดน้อยกว่ามัน1เกรดนะครับ2ใบคอลงช่องเรียกไก่จากนั้นรับกองการ์ดก็เราจะใช้เทคเจ้านี้เลยเคาน์เตอร์บาร์1อ่ะกลับเข้าได้กองหา2ใบหา2ใบไหนคือเราก็เล่นปั๊มมือครับมันก็จะเล่นไปเรื่อยๆแบบอย่างนี้เลยนะครับเล่นเอาง่ายเข้าว่าเลยนะครับก็คือการปั๊มมืออ่ะเมื่อกี้โทษทีการเล่นเมื่อกี้มันอยู่ในศพปุ๊บอ่ะก็จะออกมาเป็นอย่างนี้เราก็จะพวกเนี้ยออกมาบูทก็ได้ง่ายๆเลยไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปคิดเยอะกับวิธีการเล่นมันก็จะออกมาแบบเอามาปั๊มมือจบนะครับแล้วก็ไอการหงายของเราก็เหมือนเดิมครับก็หงายเน็กเตดไปก็จะใช้ม้าเนี่ยในส่วนของตรงเนี้ยปั๊มมือไปเรื่อยๆนั่นเองแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะครับถ้ามีตัวให้เล่นนะครับคือมีตัวนี้ก็ลงตัวนี้เพื่อจะมารีฟเจ้านี่นะครับจะได้มือคืนหรืออะไรก็ว่าไปหรือหลายๆคนอาจจะแบบว่าเอาอะไรมาบูทก่อนเพื่อตีเพื่อให้มันหายไปอันนั้นก็ทำได้นะครับอันนี้ก็อยู่ที่แล้วแต่ละคนว่าจะเล่นยังไงนะครับนะหรือแบบบางคนเนี่ยปุ๊บอาจจะ
ช้ตัวนี้มาเล่นก็ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันมีเทคเบิร์นพลังและบายตัวเองทิ้งได้นั่นเองก็ไม่ได้ซีเรียสมากอ่ะปึ๊บลงมาอย่างนี้ก็ได้อันนี้ลงจากมือมาก็ได้นะครับโอเคก็พยายามถ้าพยายามให้มันอยู่อย่างนี้มันก็จะได้จั่วนะครับไอ้ตัวเนี้ยบอกตรงๆว่าต้นเกมอาจจะหายากนิดนึงอาจจะต้องใช้การลีฟมาเอาเกรด1ไปลีฟมาก็ได้นะครับนะเอาเกรด1คอจะเกรด1ปุ๊บลีฟไอ้นี่ออกมาก็ได้อันนี้แล้วแต่สถานการณ์คือมันอยู่ที่ว่าเราจะใช้ฐานลีฟใครขึ้นมานั่นเองหรือว่าตอนที่เราใช้ปุ๊บอันนี้ขอย้อนไปนิดนึงนะก่อนที่เราจะใช้เทคตัวฐานมันเมื่อกี้เราลืมใช้เทคฐานด้วยใช้เทคฐานน่ะไปลีฟเกรด1ที่ออกมาใช้ตีก็ได้นะครับอันนี้ก็อยู่ในแล้วแต่สถานการณ์แต่ถ้าสมมติเรามีคอจากมือให้หมดได้ก็คอเป็นอย่างนี้ไปก็ได้ไม่ค่อยซีเรียสนะก็อาจจะเอาตัวมาเล่นหรืออะไรก็ว่าไปนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยการเล่นปุ๊บมือเรามันอาจจะขึ้นไม่ฟูลไม่อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับโอเคเอาข้างนี้ตีไปก่อนเลยก็ได้ครับบวกบูทไปเลยก็ได้นะเพราะว่าแวนเราติดชื่อโคโนเจตอยู่แล้วนะครับหรือบางคนแบบเฮ้ยพี่ผมยังไม่บูทได้ไหมมันติดนักสัตว์การเวลาต้อง1ตัว2ตัว3ตัวอะไรอย่างเงี้ยมันบอกถ้ามันก็จะได้ในส่วนของพลังนะครับมันบอกว่าต่อจำนวนยูนิตอื่นที่ติดนักสัตว์กันเวลาเงี้ยมันจะเป็นบวก 2,000 2,000 เป็น 15,000 โคโนเจตนี่ติดหรือเปล่าเอ้ยโอ้ติดด้วยนะครับก็จะถือว่าพลังตัวเนี้ยค่อนข้างสูงอยู่อ่ะตีไปนะครับตีเสร็จปุ๊บมันก็จะเอาตัวเองบายๆง่ายๆเลยนะครับพอมันเอาตัวเองบายๆปุ๊บมันทีเนี้ยมันก็จะเหลือพวกนี้อยู่นะครับไอ้พวกนี้อย่าเพิ่งบูทก็ได้เราจะเอาตัวเนี้ยตีไปก็ได้ครับตีนะครับ16เคาน์เตอร์บาร์1นะครับรีบตัวนี้รีฟโคโนดันนะครับเราไปเรียกเกรด1ออกมาก่อนนะเออเมื่อกี้ขออภัยเรารีฟไปแล้วนะเรารีฟเกรด1ไปนะครับลืมโอเคเราไปเรียกเจ้านี่ออกมาก็ได้อ่ะเผื่อแบบขารับนิดนึงเรียกมาเสร็จปุ๊บอ่ะตีข้างนี้ตีเสร็จเข้าโซนะครับจวน1นะอันนี้เจ้าแวนวิ่งไปเลยก็ได้นะครับไม่ได้ซีเรียสนะครับหรือเจ้าข้างนี้ตีก่อนก็ได้แล้วแต่สถานการณ์วิ่งไปเสร็จปุ๊บอ่ะได้สแตนกันสแตนกลับมาตีไม่ได้ก็โยนที่ใกล้ข้างนี้ก็อะไรก็ว่าไปนะครับสุดท้ายเอาข้างนี้ตีอ่ะตีเสร็จปุ๊บตีเสร็จอ่ะบูทปุ๊บเข้าโซจั่วครับตัวนี้กลับไปเบิร์นปุ๊บถามว่าตัวที่เบิร์นอ่ะเบิร์นอะไรออกมาถ้าจะเอาเป็นขารับก็ไปเบิร์นนี่ออกมาหลังแวนก็ได้นะครับเบิร์นออกมาวางทิ้งไว้ก่อนพอมันเบิร์นทิ้งไว้อย่างเงี้ยก็จะมีโอกาสได้ใช้ในช่วงต่อๆไปของเกมแค่นั้นเองอ่ะทีนี้พอจบเทิร์นสไตล์เอาท์ไอ้ตัวนี้มันมีเทคนะอย่าลืมนะในส่วนของม้าเนี่ยมันมีเทคคอนทินิวนะครับใน G zone นะครับเมื่อมันหงายหน้าอยู่อ่ะนะครับเรียกกาดในเรียกกาดแถวหน้าเมื่อมันหงายหน้าอยู่นะครับนะยูนิตเผ่านักสัตว์การเวลาในที่อยู่ในแถวหน้าทั้งหมดจะบวกใบละพันด้วยนั่นเองก็จะเป็นในส่วนของตัวนี้ไปโอเคทีนี้ตัวนี้เราลงจากมือหรืออะไรก็ตามก็ว่ากันไปนะครับนะว่ามันมาจากไหนทำลิฟต์มาหรืออะไรก็ตามก็ว่าไปอ่ะอันนี้จบแล้วในวิธีการใช้แรกๆคือหลักๆจะมาอยู่กับไอ้ลูกจั่วนี่แหละนะครับถ้ามีตัวโซบาร์ก็โซบาร์ออกมาแล้วก็ใช้กับตัวเก็บเข้าไปนะครับวิธีการตั้งรับเนี่ยก็เหมือนเดิมก็คือถ้าเกิดเขาปาอะไรมาแปลกๆอย่างเงี้ยเราก็สามารถเตะเขาก็ได้นะครับนะอย่างปาตัวนี้ลงมาปุ๊บโซบาร์ปุ๊บเตะทำให้แวนยืน12,000อะไรอย่างงี้นอกเทิร์นก็ได้เนาะอันนี้ก็คือจบประมาณนี้ไปโอเคทีนี้สไตล์2ครับต่อจากตัวนี้นะครับก็ทิ้งตายเลยเรียบร้อยสไตล์2ถามว่าเป็นอะไรดีก็หลังจากนี้ก็จะเป็นกูวี่รัวๆเลยนะครับนะสไตล์มาปุ๊บนะครับจับจากมือลง1ใบคือถ้ามีอะไรตอนนั้นอะอยากได้ให้มันลงให้มาตีได้ก็ใช้ได้นะอาจจะเป็นตัวที่เอาไว้เล่นหรืออะไรเงี้ยอ่ะโทษอันนี้ต้องเข้าโซด้วยจริงๆต้องมีเกรด3อีกใบลงนะเมื่อกี้โทษทีลืมลงแล้วมันจะดีดกลับขึ้นมือนะครับตอนเอ็นเฟสพอดีโอเคทีนี้พอเอากูวี่มาปุ๊บนะครับมันเป็นเกียร์ดราก้อนก็สามารถทำไทม์ลิฟตัวขึ้นมาเล่นได้อย่างแบบบนมือเราอย่างเงี้ยเมื่อกี้สมมติว่าเฮ้ยเช็คอุนวาท่าขึ้นมือนะครับอุนวาท่าขึ้นมือลงปุ๊บนะครับจับไทม์ลีฟเลยมันก็จะกลับแล้วก็จั่วอยู่แค่นี้แล้วเราอาจจะไปกลับไปเรียกในส่วนของเมลัมออกมาก็ได้เพราะมันในนี่แล้วก็ใช้เทคอันนั้นนะครับแล้วก็กูวี่ครับหงายตัวเองมันจะหงายไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละนะและเราทำการหงายเน็กเตดไปแล้วถูกป่ะเราก็จะใช้ท่าเหมือนเดิมได้นะครับเราใช้ท่าของเน็กเตดได้ทีเนี้ยอาจจะต้องมาไล่ต่อบูทให้เจ้านี่นิดนึงนะครับทีนี้ตัวต่อบูทก็อยู่ที่แล้วแต่เลยนะครับแล้วแต่คนเลยว่าจะเอาอะไรมาต่อบูทมันนะครับอาจจะเป็น TikTok หรืออะไรอย่างเงี้ยมาต่อก็ได้เป็นอย่างงี้แล้วปึ๊บนะครับอันนี้ตีไปปึ๊บตีเสร็จปึ๊บนะครับเบิร์นพลังก็ไปเอาสแตนออกมาแทนนอนทิ้งไว้เหมือนเดิมนะครับอันนี้ตีนะครับเคาน์เตอร์บาร์1นะลิฟปึ๊บ
เรามันกลับมานะครับนะนี่กลับเข้าได้กองจั่วอะไรก็ว่าไปทีนี้แวนตีนะครับเราเรียตีก่อนก็ได้นะตัวที่ตีต่อก็ได้เอาแวนตีนะครับนะตีเสร็จปุ๊บนะครับใช้สกิลนะครับของเน็กเต็ดเคาน์เตอร์บาร์1นะครับทิ้งมือ3แล้วก็หงายตัวมาในจีโซนก็มันกลับไปแวนลุกครับแค่นี้เองก็จะตีต่อได้นะครับนะจะเอาข้างนี้ตีไปก่อนก็ได้ปุ๊บตีเสร็จปุ๊บมันจะเบิร์นนะครับเอานี่เข้าโซไปด้วยปั๊บเบิร์นปุ๊บนะครับก็จะได้เกรด2กับเกรด0ออกมาถ้าเรายังจะวนอยู่อย่างเงี้ยเราก็สามารถเอาแมวอย่างเงี้ยเอามาตั้งรับได้เหมือนเดิมนะแล้วก็ในส่วนของเกรด2ที่ลงมาเนี่ยก็เลือกตัวเอาว่าจะเอาใครเพราะว่ามันก็มีหลายตัวอ่ะสมมติเอาตัวใหม่แล้วกันเพื่อหยาบจั่วลงมามันจะบวก 2,000 ปุ๊บนะครับแล้วก็สามารถหานักสัตว์กันเวลา1ใบขึ้นมือได้ตอนตีนะครับเคาน์เตอร์บาร์1ก็จะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับก็จะในส่วนของนี้ก็จะเล่นปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอย่างนี้ไปนะครับเอาจริงๆเนี่ยถ้าสมมติเราปาจีการ์ดด้วยนะต่อให้มีการปาจีการ์ด1ใบหาจีการ์ดใบเมื่อกี้มาก่อนปุ๊บนะครับอันนี้ก็จะได้ในส่วนของ2 4 6ไปแล้วนะครับแล้วก็พอจบเทิร์นเนี้ยแวนการ์ดโจมตีไปเนี่ยนะครับอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้าเราปาจีการ์ดได้อีกนะครับเราก็มันจะครบ7ใบพอดีและเทิร์นหน้าเราก็สามารถเจอเปิดเจนเบรก8ได้เลยแต่ถ้ามันไม่ได้เทิร์นหน้าเราก็ยังใช้กูวี่หงายและใช้เน็กเต็ดต่อได้แค่นั้นเองนะครับนะก็จะเป็นประมาณนี้โอเคทีนี้เราสมมติว่าเราปาไปแล้วกันอ่ะเก็บของไปปุ๊บตอนนี้พอจบเทิร์นของเขาเนี่ยเทิร์นนี้เรามี1 2 3 4 5 6 7เทิร์นนี้เรามี7ใบแล้วสแตนดอมาเราจะนี่กลับไปแล้วกันเราจะใช้ในส่วนของเจนเบรก8นะครับเจนเบรก8เนี่ยสามารถทำยังไงหรือเล่นในส่วนของอะไรได้บ้างอ่ะเรามาดูกันเลยดีกว่าบอกแล้วคลิปนี้ยาวชิบหายนะครับเจนเบรก8ลงมาปุ๊บในส่วนของตัวเจนเบรก8เองอ่ะมันก็เป็นเกียร์ดราก้อนทำให้เทคเจ้าฐานของ DG มันก็ติดเหมือนกันนะนะครับก็กดเทคอะไรให้พอลงมาปุ๊บเจ้าไทม์ลิฟอะไรก็ว่าไปสมมติเรามีเกรด0อยู่บนมือนะครับเราได้ดอทิกเกอร์จั่วได้อุนวาท่าลงปุ๊บจับไทม์ลิฟเหมือนเดิมก็ทำได้มันก็จะวนๆอยู่อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเล่นแบบวนๆอยู่อย่างเงี้ยไปหาเกรด1ใบอื่นมาอ่ะสมมติว่าเมื่อกี้เราเก็บของไปอ่ะมันต้องโซบาร์ด้วยนี่นะลืมโซเก็บของไว้ปุ๊บอ่ะโซบาร์ไปปุ๊บอ่ะเราไปไทม์ลิฟเรียกตัวนี้ออกมาอย่างงี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็บวก 2,000 ไปอย่างงั้นค้างไว้ก็ได้นะแล้วก็ตัวเทคของมันก็ไม่ได้มีอะไรมากครับก็เคาน์เตอร์บาร์1โซบาร์1โซบาร์อะไรก็ดูดีๆครับว่าเราจะเอาอะไรไปใช้ก็ดูดีๆนะครับอ่ะเป็น TikTok แล้วกันโซบาร์1เคาน์เตอร์บาร์1ปุ๊บเรียบร้อยนะครับแล้วก็บายการ์ดท็อปเด็ก8ใบวิธีการใช้มันมันจะมีข้อด้อยอย่างนึงคือระวังเรื่องเด็กเอาพอสมควรนะครับค่อนข้างคำนวณก่อนนะแต่ว่าถ้าคำนวณว่าปิดได้ก็ทำไปเถอะนะครับทีเนี้ยมันก็จะตี2รอบนะครับนะโดยแบบบางคนอาจจะเล่นเป็นปุ๊บตีคราวนี้เข้าแบทเทิล1แล้วนะกดเทคอะไรเรียบร้อยตีเป็น11อะไรก็ว่าไปอันนี้ตีเป็น1016นะครับถ้ามีเคาน์เตอร์บาร์พอนะครับก็เคาน์เตอร์บาร์1รีบจ้องออกไปก็ได้แล้วก็จะได้เกรด3ขึ้นมาแทนปึ๊บอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ตีเสร็จเข้าโซจั่วไปอันนี้ตีตีหมดแล้วแวนตีนะครับถ้าได้เกิดได้สแตนทิกเกอร์อะไรก็ว่าไปให้พลังไปนะครับพอมันหมดปึ๊บนะครับมันก็จะในส่วนของอันนี้ไปเสร็จปึ๊บพอเข้าปึ๊บมันจะเข้าสู่เมนเฟส2เทคที่มันได้มันจะจับสแตนตัวเองขึ้นมานะครับมันก็จะสแตนนะครับมันบอกว่าเมื่อเริ่มต้นนะครับสแตนยูนิตนี้ก็จะได้สแตนขึ้นมามันก็ทำให้มันตีต่อได้อีกครั้งหนึ่งแค่นั้นเองก็พยายามทำอะไรก็พยายามทำในเมนเฟส1ให้เสร็จแล้วก็จะทำอะไรต่อก็ต่อตอนนี้เลยนะครับแล้วก็จะตีทีเช็คได้2ไดแค่นั้นเองในส่วนของเจนเบรก8ก็อยู่ประมาณนี้สำหรับทิกเกอร์อยู่หรือเปล่าถ้ามันยังไม่จบเทิร์นเข้าใจว่าน่าจะยังอยู่อันนี้ไม่แน่ใจนะสำหรับส่วนของทิกเกอร์ว่ามันแบบทิ้งไว้ในแบทเทิลแรกแบทเทิล2จะอยู่หรือเปล่าจริงๆกว่าเราจะได้เปิดเจนเบรก8เนี่ยในส่วนที่ผ่านมาเขาน่าจะสีมองเท่งไปก่อนแล้วนะครับนะโอเคประมาณนี้ผมสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ตามกด Subscribe แล้วกันนะครับถือว่าเป็นคลิปนึงที่อ่านโคตรเหนื่อยเลยนะครับนะบอกโคตรเหนื่อยเลยคือเทคมันไม่ได้มีอะไรหรอกมันจะเล่นลูปไปเรื่อยๆแค่นั้นเองนะครับนะก็ขอบคุณมากครับผมที่ติดตามนะครับถ้าชอบกดไลค์ตามกด Subscribe ฝากแฟนเพจเราด้วยนะครับแฟนการ์ด Fight Thailand Channel Officialจะมีคลิปแบบนี้อยู่แน่นอนครับผมสุดท้ายนี้อย่างเช่นเคยขอบคุณร้าน CJM ให้กับอัตราชั้น5หุ่นเพจเราช่องช่วงเว้นการจะเป็นทางการนะครับและใครอยากได้ของใหม่อย่างชุด GBD 11เนี่ยที่ในนี้มันเป็น CP เป็นฟอยใช่ไหมถ้าอยากได้ GBD 11นะครับสามารถติดต่อได้เพจ Tab Shop นะครับของเกียร์ยังมีอยู่นั่นเองนะครับนะหรือว่าแคนอื่นของ GBD 11เนี่ยตอนนี้เราเปิดขายทั้งแบบแยกขายและแบบกล่องนะครับนะลิงก์อยู่ในดีสคริปชั่นข้างล่างเลยวันนี้ไปแล้วเจอใหม่คลิปหน้าพวกเราสวัสดีครับ